สัสดีคนนะครับวันนี้เช้าวันที่15พฤศจิกายนเวลาประมาณเกือบจะ8โมงครึ่งแล้วนะฮะก็เรามาเริ่มกันที่ XAUUSD หรือว่าทองคำนั่นเองเนาะในส่วนของทองคำเมื่อวานราคาก็บ่งบอกได้ชัดเจนว่าไม,ม่ได้มีวอลุ่มนะผมถามเฮ้ยไม่มีวอลุ่มยังไงทำไมเมืม่อวานวิ่งเยอะมากนะครับคำตอบคือมันเปิดแลวปิดในที่เดิมคือหมายความว่ามันเป็นแท่งเสียเวลาเนาก็อาจจะบอกได้ว่าเออราคาเนี่ยไม่ต้องการจะไปไหนนะะอาจจะอยู่โซนนี้ก่อนก็เป็นจุดที่อาจจะลังเลเหมือนคนเานคราฮะ กลับมาที่เดิมอยู่ที่เดิมเนาะมันก็ไม่รู้จะไปไหนก็ต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึง่งนะครับในสองสี่ชั่วโมงตรงนี้สองสี่ชั่วโมงเริ่มจะเห็นภาพชัดขึ้นมาอีกมุมหนึ่งว่าตอนเนี้ยราคาเหมือนจะมีการทําแนวต้านตรงนี้เพราะนั้นให้จําไว้เลยนะครับว่าแนวต้านตรงนี้เป็นแนวต้าน,น,นแข็งแรงไหมขออภัยนะฮะถือว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแรงนะครับแต่ถามว่าเราเซลเล์ได้ไหมยังเซลล์ไม่ได้เพราะว่าเราต้องรอให้มันมีการปิดเป็นแท่งแดงแบบนี้ก่อนถึงจะสามารถเซลล์พวกแบบนี้ลงมาได้นะครับ เพราะนั้นจุดนี้ถ้าสมมติราคามันมีการปิดแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้น,นั่นเองเพราะแนวตา้านนี้เป็นแนวตา้านที่แข็งแรงนะครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงโอเคในชั่วโมงเรามีแนวตา้านด้านบนเนาะ๋ยนวะผมปรับโซนนให้มันดูไม่ใหญ่มากนะครับตรงนี้แล้วก็มีแนวรับตรงนี้เพราะนั้นจุดนี้เนี่ยเราต้องการให้เจ้าแท่งนี้ในหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้นะครับมันปิดต่ำ่าโซนนี้ถ้าเปิดต่ำ่าโซนนี้ได้ก็มีโอกาสที่กราฟ จะวิ่งลงต่อได้นะครับแต่ถมมตลมันกลับขึ้นไปปิดข้างบนก็ต้องรองมันทำแนวต้านก่อนถึงจะเซลลลงมาได้อีกทีหนึ่งเนาะเพราะตรงนี้ทั้งมดทั้งมวลไอเดียเราคือเซลลลงมาจากโซนนี้นะครับสามสิบนาทีก็ตามนะตอนนี้ก็มีแนวรับจุดนี้อ่ะชัดเจนนะฮะร,รอจุดนี้ก่อนเนาะถ้าราคามีการวิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วมันเคารพโซนนี้ทำแนวต้านแบบนี้ก็มีโอกาสที่อะไรครับ มันจะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้เนาะนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าเออต้องรอราคาเนะี่ยมันทาแนวต้านก่อนเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ลองมาทําแนวต้านนะครับก็มีโอกาสที่การาฟมันจะขึ้นแบบนี้ไหมปุ๊บเราไปเรื่อยๆครับมีครับมีโอกาสเราเห็นบ่อยถมไปเนาะราคาทุบไปเรื่อยๆเ,เลยซึ่งถ้าเราไม่อยากเจ็บแบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะต้องรอมันทาแนวต้านก่อนซึ่งการที่เจ้าแท่งนี้มันจะทําแนวต้านเนี่ยก็จะเป็นจุดที่1ชั่วโมงจะปิดเป็นแท่งเล็กๆต่ากว่าโซนจุดนี้พอดีเท่าที่ผมบอก ก็แต่ต้องรอดูว่าจะเป็นไงครึ่งชั่วโมงนาะมาลองดูกันถ้ามันปิดเมันแท่งเล็กๆจุดนี้เลยผมก็อาจจะหาจังหวะเซลลงมาเลยนะเพราะว่าตามไบแอของ4ชั่วโมงมันต้องการที่จะลงอยู่แล้วนะครับไบแอของ30มนาทีก็ต้องรอดูว่าจอแท่งนี้นะเขาจะปิดแบบนี้ไหมถ้าเขาปิดแบบนี้ครับผมบอกได้เลยว่าน่าจะเซลลได้เลยโดยไม่ต้องสนใจครับว่ามันจะทูนนวรับได้ไหมผมคิดว่าไปแน่นอนนะครับในส่วนของทองคําจบไปละมาดู GJ มากง ในส่วนของ CPPI ช p y ราคามีจริงๆแล้วเนี่ยมีโซนนี้เมื่อวานผมบอกว่าอาจจะกลับมาโซนนี้ใช่ไหมครับเพื่อลงต่อแต่ปัญหาคือไม่ได้เป็นตามที่ผมพูดไปเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือมันขึ้นมาจริงแล้วลงต่อจริงแต่ว่าผมกะให้มันลงมาถึงตรงนี้เลยนะซึ่งผิดแผนไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อวานลงไม่ได้วันนี้อาจจะลงได้ก็ได้อาจจะกลับมาที่จุดเดิมเพื่อมาบอกลาเพื่อนทักทายรอบสุดท้ายเพื่อนที่ต้องการจะลงต่อก็เป็นได้นะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเจ้าแท่งนี้มันมีการกลับขึ้นไปเป็นแบบนี้นะหมายถึงว่าจบวันนี้นะฮะเปิดแบบนี้พรุ่งนี้เช้าผมก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อไปไ็นได้ตามประสบการณ์ที่เคยเห็นมาเนาะแต่ถ้าเจ้าแท่งนี้มันปิดเป็นสีแดงแบบนี้ก็หมายความว่าพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้นะก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อแบบนี้นะครับในส่วนของสี่ชั่วโมงแนวต้านด้านบนแนวรับด้านล่างนะครับแล้วก็เหมือนจะมีโซนตรงนี้เนาะแน่นอนครับว่นณตอนนี้ราคามันอยู่ในกรอบอย่างนี้อยู่ยังไม่รู้จะไปยังไง เราครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงมีเราต้านโซนนี้นะครับสามสิบไปไว้เลยคือตรงนี้ราคามันอยู่ในกรอบนะครับก็อาจจะต้องรอเฮ้ยมันมีการคือถ้ามาเป็นทรงเงี้ยนะครับวิ่งขึ้นพักตัววิ่งขึ้นพักตัววิ่งขึ้นพักตัวเท่าที่ผมเห็นนะอาจจะเป็นทรงแบบน,นี้นะครับแล้วลงต่อเป็นไปได้นะผู้คนถามว่าแนวรับตรงนี้แ่ะโคช้ชตรงนี้แ่ะโคช้ชคือตรงนี้มันเคยมีแนวรับจริงแต่ว่าถ้าราคามันจะลงครับมันจะเป็นแบบชุดแบบนี้ มันจะไม่ไม่มายึกยักนะมันจะลงแล้วลงเลยเนาะเพราะนักลงทุนก็มีโอกาสที่การาฟจะลงแบบนี้ได้เราก็อาจจะหาจังหวะเซลล์จุดนี้ก็ได้นะครับหาจังหวะเซลล์ลงมาได้อยู่เนอะในส่วนของ15นาทีอืมโอเคไม่ชัดมากนะครับก็ได้ไอเดียเนี่ยประมาณนี้ไวๆนะครับตอนนี้เลนสมันอยู่ที่ประมาณสัก80-90เป 80, ส80-90พ 80, 80, 90, 80, ิพเลนสนะครับก็อาจจะหาจังหวะเซลล์ลงมาได้ตอนนี้ผมว่าเซลล์ไม่ยาก อย่างที่บอกรอแท่งปิดแท่งแดงแท่งหนึ่งน่าจะเซลได้เลยนะครับในส่วนของสามสิบนาทีมีเท่านี้อ่ะ US เอเมื่อวานอืมก็หุ้นขึ้นหุ้นลงเป็นเรื่องปกตินะฮะเนาะใครเทรด US 30ก็ตออาจจะเจ็บนิดนึงก็คืออาจจะไปบาย,บาย,บายที่ยอดแล้วกราววิ่งลงเลยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งอาจ,จะเกิดขึ้นได้ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะต้องรอเขาทะลุแนาต้านตรงนี้น่าจะขึ้นได้เลยครับแต่ตามที่ผมเคย ฝึกส,สังเกตยูสเตอร์มานะค,คือราคาจะมีการกลับขึ้นมาก่อนทีหนึ่งประมาณตรงนี้ล่อแมงเม่าให้เข้าเบรกเอาบายนะครับเพื่อที่เขาจะวิ่งลงต่อแล้วก็ลงไปข้างล่างหลังจากนั้นมันจะมีการพู้ลแ back กลับขึ้นมาเป็นทรงนี้นะฮะอันนี้คือภาพที่ผมเคยเห็นมาแต่ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมอาจจะเป็นไปได้เนาะก็ต่มนี้เลยถ้าเป็นทรงแบบยาวๆนะเดี๋ยวผมวาดให้ดูเท่าที่เคยเห็นนะจะไซด์เวก่อนแล้วจะเบรกเอาขึ้นเสร็จล่อแมงเม้าให้เข้าบ่ายต้องเบรกเอานะครับังจากนั้นมันก็จะมีการขึ้นหนีนิดนึนง สร็จแล้วก็จะมีการกลับขึ้นมาอีกเป็นทรงนี้ไปนะครับเท่าที่เคยเห็นนะแต่ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะับวันนี้ก็เดาไว้เล่นๆเนาะในส่วนของบิตคอยนะครับทรงนี้จอ่อจริงบิตคอยเนี่ยผการอย่างที่บอกนะฮะช่วงนี้มันวิ่งตามพวกกระแสตามข่าวเนาะก็เทคนิคลอาจจะไม่ได้เวิร์กมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้ามันปิดเหนือโซนนี้ได้เส้นขาวก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้อยู่แล้วนะครับเนาะอ่ะประมาณนี้สั้นๆง่ายๆนะครับ